そうね。มันเริ่มขึ้นยังไงก่อนครับก็ที่จริงนะทีแรกก็แถวบ้านแต่แถวนี้นอกพื้นที่ที่นี่ก็มาปกติมันที่นี่ก็อะไรก็ว่าการขายแล้วอาหารการกินอะไรเขามากินมาซื้อมาอะไรกินที่นี่ก็ประมาณคือ9กว่า2 3ทุ่ม3ทุ่มประมาณ3ทุ่มไม่รู้มาจากไหนพี่อยู่ก็มาเด็กๆอยู่แถวนี้แหละที่นี่แหละเขามาแล้วเขาเข้ามาเลยมาเลยเขาบอกว่าหลีกทางหน่อยเขาไม่ได้ทำร้ายชาวบ้านเขาบอกอย่างนั้นแต่ใจนั้นเหมือนไอ้โม่งเลยนะไอ้โม่งไอ้โม่งเลยก็มาก็เขาให้น้องๆหนีคลานเลยคลานออกแกก็เข้าไปก็แกยิงแกว่างระเบิดเลยแกว่างระเบิดเลยโอ้แกว่างระเบิดในสถานีตำรวจนั้นตรงนั้นเลยใช่ไหมครับผมครับผมครับผมตอนนั้นก็เขายิงเลยก็ชาวบ้านอาจารย์จนได้ในก่อนนี้โอ้นี้โอ้ยเหมือนตายแล้วพี่ครับหนีโอ้ยช่วงนั้นคนที่มากินอาหารตรงนี้นี่เยอะไหมฮะปีประมาณถ้าคิดง่ายๆนะครับคราวนะร้อยกว่าคนได้พี่โอ้เยอะมันอย่างนี้มันเยอะมันตลอดแนวไงเขาก็ขายตลอดแนวเนี่ยถึงที่บ้านนายกเลยมันตลอดนายนี่แม่ค้านี่แม่ค้าแล้วก็ประชาชนก็กินตรงนี้กินตรงนี้กินตรงนี้ประมาณนั้นเดี๋ยวพี่ก็ยิงประมาณ7นาที8นาทีได้ครับช่วงที่เขายิงนั้นเขาไม่ได้จงว่าจะยิงเฉพาะจะยิงมายังชาวบ้านที่ไม่มีเขาไม่ยิงชาวบ้านเขาไม่ยิงชาวบ้านเพราะทีแรกเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ยิงชาวบ้านคนที่อยู่กินนั้นแต่ไม่รู้เด็กไหนนะเด็กที่นี่ว่าเด็กนอกสุดเหมือนพี่มากินแหละเพราะเขามาก็ว่าน้องเด็กทางไหนนะ อยู่นิ่งๆนะไม่ต้องกลัวผมไม่ได้ทำร้ายผมจะงั้นแหละประมาณนั้นแหละพี่ครับผมครับผมเขาก็ยิงที่ตำรวจนะพวกเขาประมาณกี่คนในช่วงนั้น6 คนครับ6คนที่จัดการตรงนั้นหมดเลยมันไม่ใช่ว่ากระจายมันอยู่ตรงนี้2คนตรงนี้2คนตรงนี้2คนครับผมครับผมพอเหตุการณ์เกิดปุ๊บคนที่อยู่ที่นี่หมอบทุกคนหมอบทุกคนเลยคลานทุกคนเลยทั้งที่ร้องไห้อะไรคลีปอะไรโอ้หลายอย่างพี่โอ้กลัวพี่กลัวจริงๆช่วงนั้นแบอยู่ที่ไหนอ่ะผมอยู่ประมาณ100เมตรได้ที่เกิดเหตุการณ์นี่100เมตรได้ผมกินน้ำชาที่เลยนิดนึงช่วงนั้นแบก็ทานด้วยใช่ไหมแน่นอน 100% โอ้แบอันตรายแบถ้าไม่กล้ามจะลุกลงมาจบเลยพี่ครับจบเลยนั่นแหละไม่รู้มาจากไหนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมคนในพื้นที่เองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้เป็นใครใส่ไอ้โมงพี่ไม่รู้มาจากไหนคนมากินก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องนะก็อยู่ปกติเกิดมาไม่รู้มาอย่างไหนพี่ครับผมแล้วแบคิดว่าหลังจากที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยกว่าที่มันจะฟื้นฟูกลับมายังสภาพปกตินี่ต้องใช้เวลานานไหมนานนั้นไม่นานเท่าไหร่เกือบ2อาทิตย์น่าจะได้2อาทิตย์ครับครับผมน่าจะได้2อาทิตย์โอ้ยาจิตใจไม่ใช่ง่ายพี่เยียวยาจิตใจไม่ใช่ง่ายเขากลัวเขาหลอนเขาดูถ้านายอยู่ในเหตุการณ์นายจะรู้สึกยังไงผมอยู่ในเหตุการณ์คนลุกเลยใช่ครับมากกว่าคนลูกเองจริงๆโอ้กลัวนะผมมีลูกมีหลานอะไรโอ้สงสารพี่ครับผมจะออกมาไม่ใช่ได้ง่ายๆต้องหลานกอดแล้วก็ลูกเมียลูกเมียแล้วผมประมาณนั้นพี่ครับผมจะบอกไม่ได้ตรงโอ้มันรู้สึกโอ้ครับผมไม่น่าจะเกิดเรื่องแล้วคืนนั้นแบออกมาคนเดียวหรือว่าพาลูกหลานมาด้วยครับพอดีผมแฟนกับลูกมากินก่อนแล้วตามมาพอดีบอกตามมาไปนั่งปุ๊บระเบิดเลยพี่ระเบิดเลยครับผมแบลองบอกหน่อยว่าความรุนแรงนี้มันส่งผลกระทบอะไรกับคนที่อยู่ในพื้นที่กับเศรษฐกิจในพื้นที่ทุกอย่างเลยพี่ทุกอย่างกระทบให้ผลกระทบแพ้จะเอาหรอพี่นะมันกระทบทุกอย่างเลยตั้งโอ้ยหลายอย่างพี่หลายอย่างครับประมาณนั้นแหละหลายอย่างพี่ก็รู้ใช่ไหมต้องรุนแรงเขาจะเอาหรอพี่ใช่แล้วนี่มันทำอย่างนี้มันบาปด้วยมันบาปจริงๆถ้าไปถามบับโบก็บาปจริงๆนายไปและอิตาแหละทำพยาบาลมันบาปพี่จริงๆนี่เรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าสู้กับเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าหลักๆนี่มันจะกระทบอะไรมากที่สุดกับคนในพื้นที่ตาบาปครับเรื่องงาน
รื่องงานแล้วก็การขายออนไลน์อยากเรื่องงานครับผมเขาจะมาเขากลัวดูคนนอกไม่มีมา3วันแล้ว2วันวันนี้ไม่มีสักคนเลยดูสิปกติคนเยอะนะตอนนี้มาเลยก็จะเปิดแล้วคนดีก็เมื่อวานที่วันนั้นพูดกับแล้วก็นามเพอเข้าตรงปัดไปประชุมกลับมาได้ยิงระเบิดกลับมาก็ปะทะเลยนางเพอไปตรงปัดมีวันที่หนึ่งมิถุนาจะเปิดเป็นทางการแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ก่อนไม่รู้ว่าจะเกิดแต่มันเกิดจริงๆที่นี่โอ้คนลูกเลยนี่ขนาดเราดูในคลิปเลยนะโอ้แบบเหมือนในสงครามแต่คลิปนั้นไม่รู้ใครถ่ายนะคนที่นี่หรือว่าคนที่ไหนถ่ายหรือว่าเด็กๆที่น่าจะเด็กน่าจะมีใช่หน้าประมาณนั่นแหละประมาณนั้นจะดูในคลิปว่าพ่ออับบาสมาทางนี้ลูกยังไม่ไปลูกอยู่ที่รถอับบาสพาให้ลูกไปโกนที่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยที่กลางติดอยู่ในคลิปนะพาอย่างนี้เลยอับบาสมานี่ลูกเขานะเพราะว่าอยู่หลังรถนั่นนะนี่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนู้นประมาณร้อยเมตรได้เราก็ขับตรงนี้อันนั้นเป็นเลยอย่าเลิกดีกว่าความรุนแรงไม่มีใครจะเอาหรอกพี่มันเสียทั้งฝ่ายร้ายโอ้มันเสียทุกอย่างพี่ทั้งสองฝ่ายเลยทั้งสองฝ่ายครับนี่แหละปัญหาครับผมครับใส่ไม่ขึ้นใส่ไหมตอดตอดโอเคไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้สักคนนี่พอเถอะครับไม่เอาแล้วคนลูกเลยสงสารเด็กใส่อะไรสงสารเด็กๆได้คนก็จะยากว่านะทำงานก็ไม่ได้ฮะแม่ก็ลูกแม่จริงๆเลยทำงานไม่ได้ทุกอย่างเลยเนาะจบเลยพี่จะกินอะไรโควิดก็โควิดนะพอมาเช้ากินข้ามกินดัวเนาะโอเคนะกระทบทุกอย่างเลยนะครับผมเลิกดีกว่าครับยาดีกว่าความรุนแรงจริงๆพี่ไม่ใช่เฉพาะในนราปัตตานียะละยาดีกว่าพี่เชื่อผมเถอะโอเคนะเก็บมาเสพไม่ไหวนะน้ำตาสุดโซ่เลยครับผมว่าปวดด้วยโมโลตัวเองก็ได้ป่านนี้เนี่ยไม่ได้เละมูลาตัวเด็กแบบแห่ตาปอทำไมเดี๋ยวไปตาปอได้กับปอจะไปแห่แบบอีโต้คนสมัยใหม่แบบสมุนเดือกเกณฑ์การตัวอีโต้ดูสงสารแม่ต้องดูแม่คลาดอย่างนี้มีที่ไหนอะแม่จริงอะแม่ไม่อยู่ในเหตุการณ์แม่ไม่รู้เนี่ยนี่แหละเด้อครับขนาดโควิดก็ถือว่ารุนแรงแล้วเลยรู้แม่ตอกย้ำอีกเลย3ปีแล้วปิดนะคนทำงานไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้ใช่พอได้วันพอได้กินแล้วลูกเมียนี่แม่ประหาไม่เกิดเหตุการณ์อีกเข้าใจคนในพื้นที่นะได้คิดดูมีคนไหมดูแม่ค้าขายมีกี่บาทวันนี้ตั้งแต่เช้าหัวลุ่งแล้วตอนนี้ได้กี่บาทอ่ะแม่คิดดูจริงนี่เรื่องจริงดูโซ่แม่อิตาบุญโซ่ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานี่นะแต่ว่าขายผลไม้นี่มันไม่นั่นขายไม่ดีเลยครับผมปกติแล้วในพื้นที่ตลาดหน้าตาบานนี่ก่อนที่มีเหตุการณ์2คืนที่ผ่านมานี่บรรยากาศเป็นยังไงครับในช่วงนั้นก่อนตอนนั้นว่ามีคนมากินของมากเหมือนกันแหละที่มากินผลไม้นั่นอะไรยำอะไรนั่นตอนคืนนั่นมากเหมือนกันแต่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่ค่อยมีครับครับผมในฐานะกะนี่คลุกคลีกับตลาดหน้าตาบานพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บกะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับตกใจตกใจเลยของขายไม่ค่อยดีแล้วนะได้มาเกิดแบบนี้ขึ้นก็คนยิ่งไม่มาใหญ่เลยมาเลยยิ่งไม่มาเลยครับผมเกิดความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นหลังนะมาสองรอบแล้วเกิดขึ้นเหมือนก่อนก็ครั้งหนึ่งนี่ก็ครั้งหนึ่งสองรอบค
ั้งนี้มากกับเพื่อนเลยครับผมพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยมันกระทบยังไงกับคนที่คลุกคลีกับตลาดตาบานนี้มันก็คือแบบว่าคนไม่ค่อยมีอะไรหยุดไงคนไม่ค่อยมาซื้ออะไรมันตกใจหมดครับผมครับผมตกใจหมดคนก็ไม่มีละขายเงียบเหงาและตาบานครับผมอยากจะให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างครับอยากจะให้ร่วมมือร่วมใจให้แบบว่าให้เขาร่วมมือร่วมใจให้เรียกมาเร็วเป็นอะไรเข้ามาหน่อยครับผมทางเหลือให้เรียกมาเลยปล่อยมานี่แบบว่ามาเลยมันไม่มาก็คนไม่ค่อยมีแต่ตกใจอีกมาเลยไม่ค่อยไม่มาใหญ่ทีนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นี่ก็อยากจะให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างครับนอกจากแก้ปัญหาให้คนมาเลยเข้ามาแล้วแบบว่าให้เขาร่วมมือด้วยมองเหตุการณ์ให้นั่นให้สงบไม่ให้เขาแรงแบบนี้อีกนะจะให้แรงแบบนี้อีกโอเคเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆเลยพูดเรื่อยๆเลยจะให้เขาเงียบเหงาแบบว่าแบบนี้มันเงียบเหงาเกินนั่นแต่ว่าจะให้แม่ให้เขาดูแลแบบนี้อีกให้ตั้งใจช่วยกันให้บ้านเมืองให้ขึ้นมาใหม่เนี่ยให้คนเยอะใหม่ครับผมโอเคสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากอะไรกับทุกคนกับผู้หลักผู้ใหญ่กับคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เนี้ยให้เขาช่วยดูแลมั่งแบบว่าประชาชนเดือดร้อนมากเลยตอนนี้ให้เขาช่วยนั่นใหม่Okay. บ้านเมืองขายไม่ค่อยดีอยู่ในตลาดตาบานเงียบแล้ว โอวิดาโซ่เลยโอวิดาโซ่ปามาเลเซียต่างอาทิตย์ละกี่เวเซนี่บุรุษจ๊ะกี่เวเซนี่บุรุษจ๊ะเอาเงินขอตั้งคนมาไหมไปเที่ยวไหนกันเนาะเราเอาละทุ่มันเราเยอะกันมาเราอยู่มาเลเซียบริมาณมาเลเซียบ้าบุกโอ้ยแตงกบแดงบ้าบุกโอ้ยbau bukor ini gay, bau panjang di pesen ni pula, pak tak bayar dah duit kau nak, dah duit tak kau je, tak bayar. Nombi gua pula bayar tu, kalau ada kita nak bayar ni. Tak bukor kau pun tak bayar. Nombi gua kita nak bayar, nombi gua pula bayar. Pasal umum belah lek mana, lek orang beli ni kan? Banyak nombi lek mana lek ngalik sih ada, ada beli. Mai tak beli RM50 tak beli beli RM50 tak beli beli kuali gopluh ya tak beli. Gopluh ya gatal beh deh. Oh, hodoh mai baru buka RM50 Malaysia mai dak beli wadi ye wong tau. Oh, Malaysia dah masuk dah deh. Ambil masuk dah tengok peri kalah rem beli wadi. Oh, saya dah. Nak makan ni. Tak lah ada tak nak ke situ tak ada tak kelayalah lagi mai buah hari tu buah tak ada mana kelayalah kau lagi kau ada jalan kau kau klik mai buah kayu ya jalan deh betul tak tahu malah tu betul demo tho telefon gi tak sama gi demo dok bom dok tidur nah Nah, kawasan ni tidur. Dan mau pakai tidur. Berpodak lagi. Berpodak lagi itu. Nengak, nengak, nengak. Bagai demo ni pun nak jual. Nanti tak boleh ambil kau. Jual nasi air, jual kapal. Pakai tinggal lah. Nanti bawa pipa. Nanti, nanti. 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 Tak ada cara apa dah. Lari dulu dulu. Lari dulu. Nah. Dekat mana? Makai kan? Tak gini bekak. Ya.